หูรู้ไหมประเทศไทยมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ติดอันดับโลกถ้าอยากรู้ไปดูกันเลยนี่คือไทย SC ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูงตั้งอยู่ในสวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่จังหวัดปทุมธานีนี่ก็คือลันตาที่ไม่ใช่เกาะแต่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เราจะพาไปดูกันในคลิปนี้ลันตาถูกจัดอันดับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี65ว่าเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงติดอันดับ70ของโลกและเป็นที่1ของอาเซียนและนี่คือสเปคสุดแรงที่ทำให้ลันตาติดอันดับโลกจากการใช้งานจริงลันตาประมวลผลได้เร็ว 8.1 เพตาฟอปหรือ 8.1 พันล้านล้านคำสั่งต่อวินาทีแต่ในทางทฤษฎีลันตาประมวลผลได้เร็วถึง 13.7 เพตาฟอปเลยทีเดียวนอกจากนี้ลันตายังเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แรกในไทยที่ใช้เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยน้ำ Warm Water Cooling ดีกว่าการระบายความร้อนด้วยอากาศทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้มากๆเลย okay. หลายคนสงสัยว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เร็วและแรงไปทำไมเพราะว่าโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล Big Data ที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์และประมวลผลที่เร็วยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์มากกับการทำงานแก้ปัญหาด้านต่างๆจากการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลที่เร็วขึ้นเราสามารถวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆได้เร็วขึ้นใครสนใจข้อมูลของลันตาเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ที่นี่เลย